ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จับเทรนด์ลงทุน by LH Bank Advisory นะคะ EP นี้พาทุกคนมาหาโอกาสท่ามกลางความผันผวนกันอีกแล้วค่ะเราควรจะต้องจับจังหวะมันอย่างไรหรือจะมีตัวช่วยอะไรดีๆไหมที่จะทำให้การเลือกลงทุนของเราในภาวะที่ตลาดมันผันผวนเวียงไปมาแบบนี้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้บ้างนะคะวันนี้ค่ะทีน่าชวนทุกคนมาหาคำตอบกันนะคะจาก2ผู้เชี่ยวชาญค่ะที่จะมาร่วมให้คำแนะนำกองทุนดีๆกับพวกเรากันนะคะท่านแรกก็คือคุณประกรณ์ก้าวเอี้ยนผู้จัดการกองทุนฝ่ายการลงทุนตราสารทุนจากบลจ.แลนด์แอนด์เฮาส์และดร.กวินผู้พกสกุลผู้อำนวยการสำนักผลิตภัณฑ์การลงทุนจาก LH Bank นั่นเองทั้งสองท่านอยู่กับพี่น่าแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยขออนุญาตเรียกทั้งคุณโบ๊ทแล้วก็พี่ไก่นะคะพี่ไก่คะภาพรวมวันนี้ที่เราต้องมาคุยกันเนี่ยคือหลายคนบอกว่าโอ้โหตลาดรอบบ้านเราเนี่ยนะคะหนักมากนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นหุ้นเทคหุ้นโกรสนะหุ้นจีนไม่ต้องพูดถึงนะคะจากไฮเนี่ย 50% แล้วนะคะแล้วแบบเวียดนามอีกโอ้โหตลาดข้างนอกที่หลายคนใฝ่ฝันว่ามันสามารถสร้างรีเทิร์นให้เราได้ดีๆในช่วงปีกลายเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นฝันร้ายของทุกคนแล้วนะคะฉะนั้นการกลับมาอยู่บ้านเราตอนนี้กลายเป็นอะไรที่ดูน่าจะเป็นโอกาสมากที่สุดแต่ประเด็นก็คือก่อนที่เราจะไปดูว่าไอ้กลยุทธ์แบบไหนกับการลงทุนหุ้นไทยขอให้พี่ไก่ช่วยแรปอัพก่อนละกันว่าหุ้นไทยเนี่ยช่วงเวลาที่ผ่านมามันเป็นยังไงกันบ้างมันสะท้อนการกลับมาของกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลังโควิด-19 มากน้อยขนาดไหนแล้วทำไมถึงแข็งแรงกว่าเพื่อนๆในภูมิภาคได้ขนาดนี้คะพี่ไก่ในภาพรวมนะครับต้องบอกว่าปีนี้เองเนี่ยอาจจะเป็นปีนึงที่แม้ว่าเราจะรู้สึกหุ้นไทยไม่ค่อยดีแต่ถ้าเป็น relative กับหุ้นต่างชาติในรอบบ้านเราอย่างที่คุณทีน่าแจ้งไปต้องบอกว่าดีเยอะ ดีมากนะครับถามว่าปัจจัยตัว drive เองจริงๆเนี่ยก็มาจากหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยเรายังได้อะไรบางอย่างที่เป็นโกรทมาช่วยนะครับจากการเปิดประเทศถ้าเทียบกับทางของฝั่ง developed market ที่ตอนนี้เนี่ย recession ถือว่าจ่ออยู่หน้าประตูแล้วนะครับก็สหรัฐอเมริกาเองหรือเฟดเองล่าสุดก็เริ่มมีเสียงแตกนะครับว่าดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงขนาดนั้นเนื่องจากเริ่มจะคูชั่นตัวเศรษฐกิจแล้วก็กลัวรีเซชันแล้วโดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าในหุ้นไทยเองในช่วงสิ้นปีนี้จนถึงต้นปีหน้าเองเนี่ยยังมีปัจจัยหนุนนะครับแล้วก็ยังได้หลายๆอย่างที่มันแลกกาดในช่วงหลายๆเซกเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นค้าปลีกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของ อสังหานะครับรวมถึงการที่Recession เองที่มันยังไม่ได้น่ากังวลเท่ากับประเทศเพื่อนบ้านในข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับหุ้นไทยอย่างที่พี่ไก่ได้บอกไปเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องมองว่าบ้านเราอ่ะอาจจะมาจากฐานต่ำเพราะเรากลับมามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลังคนอื่นเขานะคะจริงๆแล้วในมุมของนักลงทุนสถาบันกันบ้างขออนุญาตให้คุณโบ๊ทช่วยเล่าให้ฟังว่าเรามองว่ามันจะไปต่อได้อีกขนาดไหนปัจจัยในการขับเคลื่อนในขณะที่คนอื่นอ่ะเขา recession นะเขามีความกังวลนะบ้านเรามันจะทนทานได้อีกมากน้อยขนาดไหนวิธีการเลือกหาหุ้นแข็งแกร่งในบ้านเราแล้วมันอยู่รอดไปได้เนี่ยในช่วงปีหน้าที่มรสุมรุมๆอยู่เนี่ยนักลงทุนสถาบันตอนนี้มองยังไงคะคุณโบ๊ทในช่วง50ปีที่ผ่านมาเนี่ย US แล้วก็โลกเนี่ยเข้าสู่ recession มาแล้วทั้งหมด6ครั้งนะครับตัวที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่าต้นเหตุนะครับแล้วก็สาเหตุที่ทำให้โลกหรือว่า US เข้าสู่ recession เนี่ย3ใน6ครั้งหรือว่าเกินกว่าครึ่งเนี่ยมาจากปัญหาเรื่องพลังงานแล้วก็ราคาน้ำมันทั้ง3ถึง6ครั้งเนี่ยเป็นต้นเหตุมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมีเงินเฟ้อสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ดีมานด์ทำให้ economic activity ชะลอตัวลงเป็นอย่างนี้ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าตัวที่น่าสนใจจริงๆคือผมอยากจะให้ย้อนกลับมาดูของบ้านเรามากนะครับของฝั่งประเทศไทยเองเนี่ยไทยเราเนี่ยเป็นอีกภาพหนึ่งเลยเพราะว่าในช่วง50ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ recession มาแล้วทั้งหมด 4-5 ครั้งนะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เคยเข้าสู่ recession โดยมีต้นตอมาจากเรื่องของพลังงานหรือว่าเรื่องของราคาน้ำมันเลยสักครั้งเดียวนะครับเราอาจจะเคยเข้าสู่ในช่วงของ1997นะครับที่เป็นต้มยำกุ้งไครซิสนะครับเข้าสู่ในrecession ในช่วงของซับพรามช่วงเกรดฟัดของเราตอนน้ำท่วมนะครับแล้วก็ล่าสุดคือตอนโควิดบ้านเราเองเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าถ้าบุรย้อนไปดูต้นต่อของเรื่องของ recession ครั้งนี้เนี่ยทุกอย่างมันเริ่มขึ้นตอนปลายเดือนกุมภาก็คือเริ่มมาจากสภาวะสงครามพอเดือนกุมภาเราเริ่มเห็นเรื่องข่าวของรัสเซียเข้ามาบุกตัวยูเครนสักพักเราเริ่มเห็นราคาสินค้าพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเห็นค่าโลจิสติกเพิ่มขึ้นเห็นสินค้าโภคภัณฑ์ราคาสูงขึ้นนะฮะเงินเฟ้อมาดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นแล้วก็วันนี้
เราคุยกันถึงเรื่อง recession ละทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย เกิดขึ้นภายในระยะเวลาแค่8เดือนเท่านั้นจากเดือนกุมภาจนถึงวันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะสิ่งที่ทำให้เรามองว่าประเทศไทยณปัจจุบันการลงทุนในไทยปัจจุบันเนี่ยยังดูดีกว่าการลงทุนใน US หรือในโลกเนี่ยเพราะว่าโครงสร้างของตลาดหุ้นไทยแล้วก็โครงสร้างของเศรษฐกิจบ้านเราที่ค่อนข้างแตกต่างนะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีคาแรคเทอริสติกที่น่าสำคัญอยู่2ข้อนะครับไม่ว่าจะเราจะมองในมุมมองของไซส์ของบริษัทเชื่อไหมครับคุณทีน่าว่าตัวบ้านเราเนี่ยบริษัทจดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุด50บริษัทหรือที่เราเรียกว่าเซต50เนี่ยสามารถทำกำไรคิดเป็น 75% ของตลาดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีคาแรคเทอริสติกในเชิงของว่าตลาดบ้านเราเนี่ยมันถูกโดมิเนตโดยบริษัทขนาดใหญ่บริษัทขนาดใหญ่คือบริษัทที่เป็นกลุ่มวาลูมีบาลานซ์ชีทแข็งแรงมีผลกำไรแน่นอนมีแคชโฟลว์บ้านเรามีลักษณะพิเศษตัวนี้ในเชิงของสายที่ถูกโดมิเนตโดยบริษัทขนาดใหญ่หรืออีกมุมนึงก็คือในเชิงของเซกเตอร์นะครับบ้านเราเนี่ยมีกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มพลังงานนะครับซึ่ง2กลุ่มเนี่ยคิดเป็นกำไรที่คอนทริบิวต์ไปยังของภาพรวมของตลาดถึง 50%เพราะฉะนั้นภาพที่ต้องการที่จะบอกก็คือ2ปัจจัยที่เข้ามาสร้างผลกระทบกับตลาดโดยภาพรวมกลับกลายเป็น2ปัจจัยเดียวกันที่เป็นปัจจัยบวกแล้วก็ซัพพอร์ต2เซกเตอร์ใหญ่ของประเทศไทยเรานะครับเพราะฉะนั้นเน็ตๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าภาพรวมเนี่ยมันจะสร้างผลกระทบเชิงลบแต่พอมันมาเป็นแรงหนุนกับ2เซกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดของบ้านเราเนี่ยเน็ตๆแล้วการลงทุนในบ้านเราเลยดู outstanding และดู attractive มากกว่าตลาดบ้านอื่นฟังดูแบบนี้ดูเหมือนกับว่าบ้านเรานี่มีความเซ็กซี่ซ่อนอยู่อีกเยอะเลยนะคะพี่ไก่คะเพราะฉะนั้นแล้วก่อนหน้านี้ที่เราเอาเงินออกไปลงทุนข้างนอกอยู่เนี่ยเรากลับมาหาบ้านเราหมดเลยดีไหมหรือว่าตอนนี้ LH Bank Advisory เนี่ยแนะนำลูกค้ายังไงดีสำหรับ position ของการลงทุนในหุ้นไทยคะคือคงต้องบอกว่าด้วยภาพณปัจจุบันแล้วก็ในปีหน้านะครับคงต้องแจ้งอย่างนี้ว่าเรายังคงเป็นภาพของoverweight ในหุ้นไทยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติสำหรับลูกค้ารายย่อยก่อนนะครับผมคิดว่ายังคงแคปสัดส่วนอยู่ประมาณสักไม่เกิน 10% นะครับเนื่องจากว่าอย่าลืมว่าแม้ว่าประเทศไทยจะมีอะไรก็ตามซ่อนอยู่ที่เป็นเรื่องดีๆเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามหุ้นไทยก็ยังมีลักษณะของการวิ่งตามเศรษฐกิจโลกแล้วก็วิ่งตามตัวภูมิภาคโลกนะครับเพราะนั้นถ้ามี recession ขึ้นมาก็คงเรียกไม่ได้ที่หุ้นไทยจะถูกเซลล์ออฟก่อนนะครับเพราะนั้นก็พยายามคุมสัดส่วนให้ดีนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในการ overweight นะครับที่เราหมายถึงเราต้องบอกว่าอย่าลืมว่าปีนี้เรายังไม่เจออะไรเรายังรอนักท่องเที่ยวจีนกลับมาซึ่งถ้านักท่องเที่ยวจีนเปิดเนี่ยผมว่าไทยเนี่ยเป็นเบอร์ต้นๆที่จะได้รับประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเนี่ย1นะครับเรายังจะมีเรื่องของระบบตัวสุขภาพหรือว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับพวกสุขภาพไม่ว่าจะเป็นพวกมาแบบสปาเฮลตี้อะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างที่2เลยฟันโฟลของต่างชาติที่ออกไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็ถ้ารีเซชันเกิดขึ้นจริงคอมเพทีฟแล้วผมคิดว่าฟันโฟลน่าจะวิ่งกลับมาที่ประเทศไทยซึ่งจะคอยหนุนให้หุ้นไทยเนี่ยน่าจะใกล้โลแล้วแหละนะครับน่าจะลงไปได้ยากเพราะนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะครับผมเลยรู้สึกว่าโอเวอร์เวทหุ้นไทยในปีหน้าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะมีproductนะครับที่เราพยายามจะสรรหานะครับการลงทุนแล้วก็เทคโนโลยีการลงทุนนะครับเพื่อให้ตอบสนองต่อความผันผวนของตลาดนะครับเราคงไม่ได้คาดหวังว่าในยามที่ตลาดขาขึ้นกองทุนนี้หรือตัวสไตล์การลงทุนนี้จะเป็นที่1ของตลาดนะครับแต่เราคงคาดหวังว่าในยามที่ตลาดไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงเราขอเป็นที่ประมาณสัก 2-3 เกาะไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ stable yield ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือความต้องการของเราเพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่พี่ไก่บอกเลยว่าถามว่าหุ้นไทยจะเทหมดพอร์ตเลยตอนนี้ไหมก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันอยู่ในภาวะของความผันผวนเนาะ asset allocation ยังสำคัญอย่างนี้ในมุมมองของบลจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์เองเนี่ยเราไปทำการบ้านมาในรูปแบบไหนที่จะสามารถสร้างกองทุนหุ้นไทยที่มันแตกต่างแล้วก็ตอบโจทย์อย่างที่พี่ไก่ว่าได้ค่ะครับก็ทางเราก็ไปดูนะครับไปคิดค้นไอ้เรื่องไอ้ตัวที่มันเป็นกองทุนส่วนบุคคลรูปแบบใหม่นะครับก็จะเป็นตัวกองทุนส่วนบุคคลที่เราเรียกว่า market neutral model นะครับโดยกองทุนส่วนบุคคลนี้เนี่ยก็จะเป็นกองทุนส่วนบุคคลที่ใช้ซอฟต์แวร์นะครับใช้หลักการเชิงสถิติแล้วก็ใช้ AI machine learning นะครับเข้ามาช่วยในการบริหารพอร์ตการลงทุนโครงสร้างของกองทุนส่วนบุคคลนี้เนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าประกอบไปด้วย3ส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วน stock selection นะครับ portfolio management แล้วก็ risk management ก็จะมีผู้จัดการกองทุนนะฮะจาก LH Fund เนี่ยที่คอยควบคุมนะครับทำการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนแล้วก็บริหารจัดการความเสี่ยงนะครับควบคู่กันไป
กลยุทธ์นะครับการลงทุนนะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็จะเป็นการซื้อหุ้นนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าลองหุ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เราเรียกว่าการควบคุมความเสี่ยงนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าพอร์ตโฟลิโอเฮดจิ้งนะครับกองทุนนี้ลงทุนในอะไรนะครับลงทุน2อย่างนะครับ1ก็คือลงทุนในหุ้นปกตินะครับมาจากยูนิเวิร์สนะครับของตัวเซตนะครับจำนวน200ตัวที่ทาง LH Fund สร้างขึ้นนะครับแล้วก็หลักทรัพย์ที่2ที่กองทุนนี้ลงทุนก็คือตัวเซต50ฟิวเจอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราเรียกว่า TFEC นะครับผมปัจจัยที่เราเอามาเลือกว่าเราเลือกหุ้น15ตัวยังไงเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้กล่าวไปก็คือจะมี3ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกจะเป็นโมเมนตัมแฟกเตอร์โมเมนตัมแฟกเตอร์เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลในเชิงของราคาอาจจะเข้าไปดูว่าเอ๊ะในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหุ้นตัวไหนที่ปรับตัวขึ้นแรงนะครับหรือว่ามีการปรับตัวขึ้นแบบ accelerate ขึ้นนะฮะเป็นในเชิงของโมเมนตัมในเชิงของตลาดปัจจัยที่2จะเป็นปัจจัยเชิง fundamental นะครับที่จะเอามาคัดเลือกเอางบมาดูมีตัวไหนที่ earning growth สูงๆตัวไหนที่ PE ต่ำๆตัวไหนที่เป็นปัจจัย fundamental ที่เราคิดว่าจะกระทบกับราคาหุ้นจะ drive ราคาหุ้นในอนาคตได้แล้วก็ปัจจัยสุดท้ายก็คือตัว technical factor ก็คืออย่างที่เราทราบกันเราก็จะเอาพวก indicator ในเชิง technical เนี่ยมา feed ข้อมูลลงไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวโมเดลทำอะไรโมเดลเนี่ยจะเอาปัจจัย3 factor เนี่ยนะครับซึ่งความจริงรวมๆแล้วเนี่ยมีเป็น100ปัจจัยเลยนะครับเพียงแต่ว่าเรา categorize ออกมาเป็น3 type นะครับเราจะเอา100กว่าปัจจัยเนี่ยมาแรงดูว่าโอเคปัจจัยแรกไพร์ที่ accelerate ขึ้นหุ้น A อาจจะได้คะแนนเยอะที่สุดนะครับในเชิงของ fundamental หุ้น B earning growth อาจจะมีคะแนนในเชิงของ earning growth สูงที่สุดหุ้น C อาจจะได้คะแนน factor นี้สูงหุ้น D อาจจะได้คะแนน factor อันนี้สูงนะครับแล้วเอาทั้งหมดเนี่ยมาซัมเวทแรงออกมาแล้วก็ดูว่าในเชิงของปัจจัยทั้งหมดที่เราคาดว่าจะสร้างผลบวกกับราคาหุ้นเนี่ยท็อป10ตัวแรกนะครับที่ได้คะแนนเยอะที่สุดประจำเดือนนั้นนะครับเป็นหุ้นตัวไหนนะครับเราจะเอา10ตัวนี้เนี่ยมาเป็น10ตัวแรกของหุ้นที่เราจะเลือกประจำเดือนนั้นก็อีก5ตัวที่เหลือนะครับก็จะเป็นหุ้นที่เราเอามาจากโมเดล AI Machine Learning นะครับก็เหมือนที่เมื่อกี้กล่าวไปก็คือจะใช้ Alternative Data ที่เป็น Secret Source นะครับของเราใส่เข้าไปในโมเดลนะครับแล้วก็จะให้มันรันโมเดลออกมาว่าโอเค Data ที่เราฟีดเข้าไปเนี่ยมันมีหุ้นตัวไหนที่มันไลลี่ว่าราคาเนี่ยจะปรับตัวขึ้นในช่วงเดือนข้างหน้าเข้ามาอีก5ตัวเพราะฉะนั้นเซตของสิ่งที่เราเกิดขึ้นคือเราจะได้หุ้นจำนวน15ตัวทุกเดือนซึ่งไอ้ตัวที่น่าสนใจคือโมเดลนี้เนี่ยเป็นโมเดลที่จะคัดเลือกหุ้น15ตัวทุกๆเดือนเปลี่ยนใหม่ทุกเดือนเพื่อที่จะให้มัน adaptive มากขึ้นแล้วก็ให้มัน active นะครับเหมาะกับสถานการณ์ทุก process นะครับทั้ง process ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง stock selection portfolio management หรือว่า risk management เนี่ยมีผู้จัดการกองทุนเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในทุกๆ process ไป supervise ตัว model นะครับแล้วก็ control risk ต่างๆเอาไว้ให้โอเคเห็นภาพนะคะว่านี่คือกองทุนที่จะทำให้เราอะปรับตัวตามตลาดได้ทันนะคะเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนหน้าหุ้นทุกๆเดือนเพื่อให้อัปเดตกับสิ่งที่มันควรจะเป็นมากที่สุดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยปัจจัยต่างๆเป็นร้อยปัจจัยที่เป็นตัวแปรอยู่ในโมเดลเหล่านี้เนี่ยเราดูเองเราดูไม่ไหวหรอกใช่ไหมคะแล้วก็เพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่ตลาดมันปรับฐานลงมาหุ้นที่มันมีคาแรคเตอร์ที่ดีมันมีคุณสมบัติที่ดีที่จะไปต่อได้หลายครั้งเราก็ไม่กล้าซื้อเพราะว่าตลาดบรรยากาศมันพาเราไปไงแต่อันเนี้ยเราใช้เรื่องของซอฟต์แวร์เราใช้เรื่องของ AI Machine Learning มาเป็นตัวตัดสินใจนะคะโดยที่มีผู้จัดการกองทุนที่เขาเป็นมืออาชีพอยู่แล้วอะคอยมอนิเตอร์ว่าเอ๊ะมันเป็นไปตามที่เราคิดไว้ลอจิกมันถูกไหมนะคะเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้ตอนแรกหรือเปล่าอีกขาหนึ่งก็คือเรื่องของ risk management หรือการจัดการความเสี่ยงอยากให้อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าการที่เรามี TFEC เข้ามาช่วยตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ภาพรวมของความผันผวนกองนี้มันเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าไอ้ตัวหลักทรัพย์ที่เราจะลงทุนเนี่ยนอกจากตัวหุ้นที่เมื่อกี้กล่าวไปข้างต้นที่เป็นขาลองหรือซื้อหุ้นแล้วเนี่ยจะก็จะมีอีกขาหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นขาช็อตนะครับขาช็อตเนี่ยก็จะเป็นการเข้าไปซื้อตัว TFECนะครับ set 50 future นะครับเพื่อ hedging portfolio นะครับเป็นการ eliminate ตัว market risk
ออกไปจากพอร์ตการลงทุนนะครับโดยวิธีการเข้าไปซื้อเนี่ยถ้าสมมติจะให้อธิบายคร่าวๆเนี่ยก็คือเราหลังจากที่เราได้หุ้นจำนวน15ตัวเข้ามาใช่ไหมครับเราก็จะเอาโมเดลเนี่ยเข้าไปคำนวณตัวเบต้าของตัวพอร์ตโฟลิโอนี้นะครับว่าไอ้หุ้น15ตัวที่เราเลือกมาเนี่ยพอร์ตนี้เนี่ยมันมีความผันผวนเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับเซตอินเด็กซ์ของเรานะครับสมมติว่าเราพบว่าค่าเบต้าของพอร์ตโฟลิโอตัวนี้เท่ากับ 0.8 นะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือเราจะไปซื้อTFACT หรือว่าช็อต TFACT เนี่ยที่มูลค่าของเบต้า 0.8 คูณกับ amount ของพอร์ตโฟลิโอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นการ cover hedging amount เพื่อให้ครอบคลุมตัวพอร์ต amount ทั้งหมดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าสมมุติเราดูใน return นะครับถ้าสมมุติเราไปดู return ที่โชว์อยู่ในตัวที่เราทำมาให้ดูนะครับเราจะพบว่าแท่งสีเขียวนะครับจะเป็น long return นะครับแท่งสีแดงนะครับจะเป็น short return นะครับเส้นสีดำเนี่ยก็จะเป็นไอตัวพอร์ต NAV แล้วก็เป็น set index นะครับถ้าสมมุติเราดูอย่างภาพที่อยู่ในสไลด์เนี่ยก็เราจะเห็นว่าสิ่งที่เห็นค่อนข้างชัดก็คือ return ของฝั่งลองและฝั่งช็อตเนี่ยจะอยู่ตรงข้างกันเกือบเสมอเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ตลาดขึ้นพอร์ตโฟลิโอนี้ก็จะได้กำไรจากฝั่งลองหุ้นและก็จะขาดทุนจากฝั่งช็อตเมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดเป็นขาลงหรือตลาดปรับตัวลงนะครับพอร์ตโฟลิโอนี้อาจจะได้ขาดทุนนะครับจากฝั่งขาลองแต่จะได้กำไรจากขาช็อตนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติเราดูดีๆนะฮะอันนี้เป็น forward test ที่เราทำมานะฮะช่วง8เดือนช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าอัลฟาของพอร์ตนี้เนี่ยสร้างขึ้นโดยอะไรนะครับดูตรงเดือน4แล้วก็เดือน7นะครับอัลฟาพอร์ตเนี่ยเราเอมอะไรพอร์ตนี้นะครับเราเอมว่าสมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดขึ้นนะครับเราเชื่อว่า15ตัวที่เราเลือกมาเนี่ยจะขึ้นมากกว่าตลาดเราจะได้เกณฑ์จากฝั่งลองหุ้นมากกว่าที่เราลอสจากทีเฟกอันนี้คืออัลฟาที่เราเอมไว้หรือในทางกลับกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นตลาดขาลงนะครับสิ่งที่เราเอมคือหุ้น15ตัวที่เราเลือกมาจะลงน้อยกว่าตลาดและเราจะได้เกณฑ์จากการช็อตทีเฟกสูงกว่าที่เราเสียจากฝั่งขาลงอันนี้คืออัลฟานะครับที่เราเอมว่าจะได้จากไอตัว market neutral strategy ตัวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะตรงกับที่พี่ไก่บอกว่าเราอยากเป็นกองทุนหุ้นไทยอ่ะที่ทำให้นักลงทุนสบายใจได้ในความผันผวนที่เกิดขึ้นผลตอบแทนไม่ต้องหวือหวามากนะคะแต่เอาเป็นว่าในทุกช่วงเวลาเราสามารถมีหุ้นที่ชนะตลาดได้นะคะแล้วก็มีผลตอบแทนที่สร้างอัลฟาได้ในช่วงที่ทั้งตลาดปรับตัวลงเราคาดหวังผลตอบแทนจากการลองหุ้นตรงนี้มันชนะนะคะในขณะที่ตลาดถ้าปรับขาลงจริงๆแล้วไอ้ตัวลองโอลี่ตรงเนี้ยนะคะเราก็คาดหวังว่าไอ้การที่เราเลือกหุ้นด้วยตัวของ AI Machine Learning Software ต่างๆที่เข้ามาช่วยเราอะเราคัดสรรมาแล้วเป็น15ตัวที่น่าจะเพอร์ฟอร์มได้ดีที่สุดไอ้ตรงเนี้ยมันจะลงน้อยกว่าตลาดแล้วก็สามารถเอากำไรจากการช็อตทีเฟกมาบวกเพิ่มได้ด้วยเพราะฉะนั้นคาแรคเทอริสติกที่สำคัญจริงๆของกองนี้ที่ทุกคนคาดหวังได้เลยคือกองนี้เนี่ยแม็กดอดาวจะต่ำมากนะครับเพราะว่าปกติแม็กดอดาวเนี่ยเกิดขึ้นจากตลาดขาลงใช่ไหมครับเซตอินเด็กซ์เนี่ยอาจจะมีแม็กดอดาว 20-30% ช่วง5ปีที่ผ่านมาแต่ด้วยเนเจอร์ของกองนี้ที่เรามีการช็อตทีเฟกทุกเดือนมีดิสซิพลินในการช็อตทีเฟกทุกเดือนในการทำมาร์เก็ตนิวทรัลสเตจี้ตัวนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เซตปรับลง 20-25% เราจะมีเกณฑ์จากทีเฟก 20-25% ตัวเนี้ยมาบัฟเฟอร์ไว้เพราะฉะนั้นเน็ตๆแล้วเนี่ยคาแรคเทอริสติกถ้าสมมุติถามผมว่าสำคัญที่สุดของกองนี้คืออะไรคือแม็กดอดาวต่ำนะครับฝั่งขาลองเหมือนกันฝั่งขาลองเหมือนกันถึงแม้ว่าช่วงที่ตลาดรีบาวด์แรงๆเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้พี่ไก่บอกไปว่าเรากองนี้ด้วยเมคานิซึมนะครับด้วยสตรัคเจอร์ที่เราสร้างมาเนี่ยกองนี้ช่วงตลาดบวกเยอะๆบวกแรงๆเนี่ยกองนี้อาจจะไม่ได้รีเทิร์นสูงที่สุดอันดับหนึ่งของตลาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอาจจะมีลอสจากทีเฟกเข้ามาบัฟเฟอร์ตัวนั้นถือว่าเป็นการซื้ออินชูรันสำหรับตลาดขาลงแต่ว่ากองนี้แม็กดอดาวต่ำแล้วก็เจเนเรตสเตเบิลรีเทิร์นสเตเบิลยิลด์นะครับเพราะฉะนั้นในพอร์ตโฟลิโอโดยรวมของทางลูกค้านะครับเวลโดยรวมของทางลูกค้าเนี่ยเราอาจจะมีลงต่างประเทศบ้างลงหุ้นไทยบ้างตัวนี้เนี่ยจะเป็นพาร์ทหนึ่งเป็นพาร์ทเล็กๆพาร์ทหนึ่งในพอร์ตที่จะสร้างสเตเบิลยิลด์ให้กับพอร์ตการลงทุนในช่วงตลาดการลงซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าอาจจะยาวนานขนาดไหน1ปี2ปีหรือว่า5ปีมันจะมีตัวนี้ที่คอยเจเนเรตยิลด์เจเนเรตรีเทิร์นให้กับพอร์ตการลงทุนเสมออันนี้คือคีย์ไอเดียหลักของกองนี้
โอเคเห็นภาพค่ะก็เรียกว่าเป็นกองทุนหุ้นไทยที่เน้นสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอและมีบัฟเฟอร์ขาลงให้นะคะเป็นเหมือนแบบเบาะรองรับคูชั่นเวลาเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมอันเนี้ยเราตั้งใจอยากสร้างความสบายใจในการลงทุนหุ้นไทยท่ามกลางช่วงเวลาที่ตลาดจะมีโอกาสผันผวนมากขึ้นเรื่อยๆคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วลักษณะของกองแบบนี้มันจะเหมาะกับนักลงทุนประเภทไหนอย่างไรและใครซื้อลงทุนกองแบบนี้ได้บ้างครับพี่ไก่ครับผมก็อย่างที่เล่าไปนะครับเนื่องจากว่ากลยุทธ์การลงทุนค่อนข้างซับซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับลูกค้ารายย่อยนะครับเพราะนั้นโดยชื่ออยู่แล้วเนี่ยมันเราจัดตั้งขึ้นมาเป็นกองทุน private fund นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับลูกค้ารายใหญ่นะครับที่มีเงินลงทุนขั้นต่ำเนี่ย5 ล้านบาทขึ้นไปนะครับก็สำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้ารายใหญ่แล้วนะครับก็จะผ่านเกณฑ์ทางกลต.นะครับแล้วก็ผมเห็นควรว่ามันเหมาะสมที่จะมีพอร์ตหน้าตาแบบนี้นะครับในการเข้าไปช่วยลดความผันผวนนะครับอย่าลืมว่าตั้งแต่ช่วงต้นรายการเราคุยกันแล้วนะครับคุณโบก็บอกว่าเอ้ยปีนี้เองนักลงทุนทุกท่านหรือว่านักลงทุนสถาบันรวมถึงเราเองด้วยเนี่ยคุยกันตั้งแต่ช่วงมกราว่าเอ้ยปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีของการลงทุนไทยปีหน้าก็เช่นกันครับเราก็มองว่าอาจจะเป็นการลงทุนของหุ้นไทยนะครับแต่สุดท้ายปีหน้าเกิดขึ้นมาอะไรก็บอกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าในช่วงปี2ปีเนี่ยในขณะที่ตลาดเองมันยังผันผวนเนี่ยยังไงกองที่มันมีลักษณะแบบช่วยลดความผันผวนดรอดาวต่ำๆก็ยังเป็นสิ่งที่ควรมองนะครับแล้วก็ควรจับจองเข้าลงทุนโอเคไทม์ไลน์หรือว่าอะไรช่วงเวลาในการลงทุนกองลักษณะแบบเนี้ยคือเราสามารถสมมตินะว่าในพอร์ตเราพี่ไก่บอกว่าอ่ะมีสัก 10% ที่เป็นหุ้นไทยแล้วเราบอกว่าเราไม่อยากรับความผันผวนแล้วเราอยากได้อะไรที่มัน stable yield อย่างที่คุณโบ๊ทบอกไปแล้วก็มีประกันความเสี่ยงไว้จากการช็อต TFX ไว้ด้วยเนี่ยเราลงหุ้นไทยด้วย strategy แบบนี้ไปเลยดีมั้ยแล้วถือไปยาวๆเลยจนกว่าไซโคตลาดมันจะกลับมาให้เราสดใสอีกรอบนึงค่อยว่ากันหรือเราควรจะแบ่งเงินพอชั่นในแต่ละกลยุทธ์และสำหรับกลยุทธ์นี้ยังไงจริงๆต้องบอกครับว่าอย่างที่คุณโบ๊ทบอกแล้วก็ที่คุณทีน่าแจ้งไปนะครับตั้งช่วงแต่คือยังไงเราก็คงไม่ได้แม้ว่ากลยุทธ์เองเรามองว่าเป็นสิ่งที่ดีในการลงทุนในช่วงนี้แต่ยังไงก็ไม่ควรเอาเงินทั้งหมดมาอยู่ในกลยุทธ์แบบนี้นะครับยังไงการกระจายก็ยังเป็นสิ่งที่ดีเสมอนะครับผมคิดว่ากลยุทธ์แบบนี้เนี่ยลองลงทุนนะครับเราลงทุนเป็นรายเดือนอยู่แล้วนะครับอย่างที่คุณโบ๊ทแจ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าค่อยๆเรียนรู้ในกลยุทธ์ผมคิดว่าค่อนข้างใหม่สำหรับนักลงทุนไทยนะครับเรียนรู้กลยุทธ์ไปสักปีนึงนะครับแล้วก็ลองดูผมคิดว่าอาจจะได้คำตอบที่ดีช่วงตลาดขาลงเอ้ยไม่ต้องมานั่งวุ่นวายใจว่าเฮ้ยกองมันไม่ได้ลงช่วงตลาดขาขึ้นกองขึ้นตามแต่อาจจะไม่ได้เอาเพอร์ฟอร์มเท่ากับชาวบ้านแต่ผมคิดว่าพอมันอยู่กับความที่มันสเตเบิลแล้วเนี่ยไม่ต้องมานั่งห่วงอย่างเช่นเราคุ้นเคยกันนะครับหุ้นไทย1,700ทำยังไงดีขายไหมไปต่อไหมอ่ะเพราะฉะนั้นกองอย่างนี้จะเป็นตัวตอบโจทย์ว่าหุ้นไทย1,700ก็ปล่อยมันไว้ตรงนั้นนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันทำงานของมันไปนะครับแล้วก็คุณเอาเวลาไปทำอย่างอื่นไปสนใจเรื่องอื่นน่าจะเหมาะสมกับการลงทุนในระยะยาวมากกว่าเห็นภาพตอบคำถามผมอาจจะเสริมพี่ไก่นิดนึงว่าแล้วก็ที่คุณทีน่าถามว่าตัวนี้มันเหมาะกับอะไรนะครับผมว่าเหมาะกับคนที่นักลงทุนที่ทราบอยู่ว่าการที่ตลาดไทยผันผวนหรือตลาดโลกผันผวนอยู่ตอนนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นความเสี่ยงแล้วเป็นโอกาสด้วยนะครับกองนี้เนี่ยสำหรับตัวผมเองผมว่ามันเหมาะกับการที่จะใช้เป็นไม้แรกในการเข้าไปแท็บอินไปพาร์ทิซิเพตกับตลาดเพราะว่าถ้าสมมติตลาดมันยังไม่บอททอมตัวนี้ก็ดาวไซน์น้อยแต่ถ้าตลาดรีโคเวอร์ตัวนี้ก็เกาะตลาดรีโคเวอร์ได้ผมว่ามันเหมาะในเชิงของเซนนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นเงิน 100% ที่จะประหยัดในกองนี้นะฮะแต่เหมาะกับการที่จะใช้เป็นไม้แรกในการที่จะไม่หลุดตลาดไปในช่วงที่ตลาดกำลังจะกลับตัวเป็นขาขึ้นอีกครั้งครับชัดเจนเห็นภาพเพราะว่าทีนี้ว่ามันน่าจะตอบคำถามนักลงทุนหลายๆคนที่บอกว่าโอ้โหตลาดค่ะบ้านอื่นน่ะเขาลงกันมาหมดแล้วบ้านเรามันไม่ลงเลยอ่ะแต่ก็แบบแต่ก็เข้าใจอ่ะมันก็ยังมีปัจจัยไปต่ออ่ะแต่เดี๋ยวภาพรวมมันไม่แน่ยังไงเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะไม่รู้จะไปท่าไหนนะคะให้มืออาชีพที่เขาใช้ระบบเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์เนี่ยนะคะตัดไบแอสส่วนนี้ของเราออกไปแล้วก็อยู่กับหุ้นไทยไปยาวๆตามหลัก asset allocation ซึ่งสำหรับนักลงทุนท่านไหนฟังแล้วสนใจเราสามารถเลือกลงทุนกองนี้ได้ผ่าน LH Bank Advisory ใช่ไหมคะพี่ใช่ครับสามารถติดต่อมาที่ LH Bank Advisory หรือว่าผู้ดูแลการลงทุนของทุกท่านได้เลยนะครับโอเคค่ะก็ถือว่าเป็นออปชั่นนะคะทางเลือกการลงทุนพิเศษที่ทั้ง LH Bank Advisory แล้วก็บลจ.แลนด์เฮ้าส์เองตั้งใจนะคะที่จะ
สร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นักลงทุนไทยแล้วก็ลูกค้าในช่วงเวลานี้จริงๆนะคะก็ถือว่าเห็นภาพแล้วก็ชัดเจนมากขอบพระคุณทั้งคุณโบ๊ทแล้วก็พี่ไก่มากๆที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกันวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับและสำหรับนักลงทุนท่านไหนนะคะชื่นชอบการฟังการวิเคราะห์แบบนี้นะคะตั้งแต่ภาพใหญ่จนมาถึงเรื่องของกลยุทธ์ในการเลือกลงทุนรวมไปถึงกองทุนเด็ดๆดีๆแบบนี้เนี่ยก็ไปกดติดตามโซเชียลมีเดียของ LH Bank Advisory ได้ทุกช่องทางเลยนะคะนี่คือทั้งหมดของจับเทรนด์ลงทุนใน EP นี้ที่นำมาฝากกันค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะให้เรื่องลงทุนเป็นเรื่องง่ายด้วยแอปพลิเคชัน Profita by LH Bank แอปพลิเคชันสำหรับการซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุนตอบโจทย์ทุกความต้องการที่หลากหลายพร้อมฟีเจอร์เด่นช่วยให้คุณลงทุนแบบมือโปรซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุนสะดวกสร้างประสบการณ์การลงทุนด้วยตัวคุณเองหรือให้ Robo Advisor ผู้ช่วย AI อัจฉริยะด้านการลงทุนพาคุณไปถึงเป้าหมายสู่ความมั่งคั่งเริ่มต้นการลงทุนง่ายๆเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน App Store หรือ Play Store และลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานสำหรับลูกค้าใหม่สามารถยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีกองทุนได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาหรือยืนยันตัวตนด้วยระบบ NDID ผ่าน Mobile Banking ที่ลงทะเบียนไว้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LH Bank ทุกสาขาหรือโทร1327